อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในคอนเทนต์ของเกม Creature of Sonaria กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับรายละเอียดในการอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Sonaria นั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าในอัปเดตครั้งถัดไปของเกม Creature of Sonaria เนี่ยนะครับเพื่อนๆว่าในอัปเดตครั้งถัดไปเนี่ยนะครับจะมีคอนเทนต์นะครับหรือว่ากิจกรรมใหม่รวมถึง Creature ตัวอะไรที่เป็น Creature ตัวใหม่เนี่ยนะครับเพิ่มเข้ามาในเกมบ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่อง TikTok ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชี TikTok อยู่แล้วหรือว่าเล่น TikTok เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดการอัปเดตของเกม Creature of Sonaria ครั้งถัดไปกันเลยดีกว่าครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาทำการสปอยการอัปเดตเกม Creature of Sonaria ครั้งถัดไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าในเกม Creature of Sonaria เนี่ยนะครับจะทำการอัปเดตนะครับหรือว่ามีการเพิ่มครีเจอร์ตัวใหม่หรือว่าการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับเข้ามาในทุกๆวันเสาร์นั่นเองนะครับซึ่งเวลาในการอัปเดตคร่าวๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เวลา 7:00 นนะครับถึง 10:00 นนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นเวลาอัปเดตประจำของเกม Creature of Sonaria นั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดในการอัปเดตนะครับเพื่อนๆในครั้งถัดไปหรือว่าในวันพรุ่งนี้ที่ทางเกม Creature of Sonaria เนี่ยนะครับจะทำการอัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตเล็กๆหรือว่าอัปเดตย่อยของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าสำหรับในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองมากๆเลยนะครับเนื่องจากในอัปเดตของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกิจกรรมใหม่หรือว่าไม่มีอีเวนต์ใหม่ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับมีเพียงการอัปเดตครีเจอร์นะครับหรือว่าตัวละครใหม่เนี่ยนะครับเข้ามา2ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีการอัปเดตเพียงแค่ตัวละคร2ตัวละครนี้เนี่ยนะครับเข้ามาเท่านั้นเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นอัปเดตเล็กๆนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าใน2ตัวละครนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์หรือว่าตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่สำหรับตัวละครที่1ที่ทางเกมเนี่ยนะครับจะทำการอัปเดตเข้ามานะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าตัวละครนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าฟลิกกับฟลายนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟลิกกับฟลายเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นครีเจอร์นะครับประเภทแมลงตัวเล็กๆนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟลิกกับฟลายเนี่ยนะครับได้ฉายาว่าเป็นครีเจอร์ที่เป็นคล้ายๆกับก้อนขนอะไรสักอย่างนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าฟลิกกับฟลายเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นครีเจอร์ที่เป็นเทียร์ต่ำๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสะสมครีเจอร์น่ารักน่ารักหรือว่าเป็นสายสะสมครีเจอร์อะไรประมาณนี้ก็น่าจะชอบเจ้าครีเจอร์ตัวนี้กันนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟลิกกับฟลายเนี่ยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามานะครับอยู่ในตู้ทาวเวลเลอร์กาชานั่นเองนะครับหรือว่าตู้แห่งการเดินทางนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขในการที่เราจะทำการสุ่มตู้ทาวเวลเลอร์กาชาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำตามเงื่อนไขของตู้สุ่มนั้นๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆจึงจะสามารถที่จะสุ่มตู้ทาวเวลเลอร์กาชานั่นเองนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับมิชชั่นหรือว่าภารกิจในการปลดล็อกครีเจอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นภารกิจนะครับเพื่อนๆให้เราเนี่ยทำการทำนะครับเพื่อนๆเพื่อปลดล็อกตู้นั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้เฮดอีก250นะครับเพื่อนๆในการสุ่มตู้ทาวเวลเลอร์กาชานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฟิกเกอร์ฟลายเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มเข้าไปอยู่ในตู้นี้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการอัปเดตในสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าจับตามองแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าไรคอซ็อกนั่นเองนะครับเพื่อนๆถ้าอ่านชื่อผิดหรือว่าออกเสียงผิดเนี่ยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเจ้าไรคอซ็อกเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ที่เป็นทีมไคจูหรือว่าทีมอสุรกายนั่นเองนะครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยนะครับก็ให้นึกถึงเจ้าโคราทอสนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไรคอซ็อกที่เป็นครีเจอร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเจอร์ทีมเดียวกับเจ้าโคราทอสนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไรคอซ็อกเนี่ยนะครับก็จะทำการอัปเดตเข้ามาอยู่ในตู้มอนสเตอร์เอ็กโพเลอร์กาชานั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเงื่อนไขในการสุ่มตู้มอนสเตอร์เอ็กโพเลอร์กาชาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการใช้มอนสเตอร์เอ็กโพเลอร์กาชาโทเค็นนะครับหรือว่าเหรียญในการสุ่มตู้มอนสเตอร์เอ็กโพเลอร์กาชาเนี่ยนะครับจำนวน1เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้เห็ดนะครับเพื่อนๆจำนวน600เห็ดนั่นเองนะครับในการที่เราเนี่ยนะครับจะทำการสุ่มตู้มอนสเตอร์เอ็กโพเลอร์กาชา1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเจ้าไรคอซ็อกหรือว่าเจ้าไคจูตัวใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งดูเพื่อนๆแล้วเนี่ยนะครับเจ้าไรคอซ็อกเนี่ยนะครับน่าจะ
เป็นครีเจอร์นะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าอินสปิเรชันในการสร้างตัวมันขึ้นมาเนี่ยนะครับจากมูโตในจักรวาลของก็อดซิลล่านั่นเองนะครับเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงแล้วก็เหมือนกันมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าไรคอซ็อกเนี่ยนะครับทางเกมก็ได้เคลมออกมาว่ามันเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์นะครับที่เป็นประเภทตัวบินนะครับที่มีขนาดตัวเนี่ยใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเกมเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะชื่นชอบแล้วก็กำลังรอคอยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้อัปเดตเข้ามาภายในเกมอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งต้องขอสปอยไว้ก่อนว่าสำหรับเพื่อนๆที่ขี้เกียจไปนั่งหามอนสเตอร์เพื่อเลือกกาชาโดเคนหรือว่าขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจต่างๆเพื่อหาเจ้าไรคอซ็อกเนี่ยนะครับก็สามารถไปซื้อเจ้าไรคอซ็อกนะครับในเพจ Pick up Set Dragon Shop X ได้นะครับทางร้านเนี่ยนะครับมีเจ้าไรคอซ็อกเนี่ยนะครับพร้อมส่งให้เพื่อนๆเลยนะครับแต่ว่าต้องรอถึงวันพรุ่งนี้ก่อนหรือว่ารอทางเกมอัปเดตเข้ามาก่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจับจองกันในเพจของเราได้นะครับเพื่อนๆก็สำหรับในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆได้เล่นกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าไรคอซ็อกหรือว่าเจ้าไคจูตัวใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็นอัปเดตเล็กๆนะครับที่จะมีครีเจอร์นะครับตัวใหม่เนี่ยเข้ามา2ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าบังเอิญที่2ตัวนี้แหละนะครับเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับทางเกมก็ยังได้ทำการสปอยครีเจอร์ตัวใหม่นะครับเพื่อนๆเข้ามาอีก2ตัวนะครับแต่ว่าผมเดาว่าเจ้าครีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นครีเจอร์ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟหรือว่าเป็นตัวพิเศษนะครับเหมือนกับเอลิสหรือว่าเป็นเวอร์ซ่าหรือว่าเป็นอิเทโรลิตัสอะไรประมาณนั้นนี่เองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ไม่ได้ให้ผู้เล่นอย่างเราๆหรือว่าผู้เล่นธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยนะครับที่จะสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับก็น่าจะเป็นตัวพิเศษที่เอาไว้ให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าพวกยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็สำหรับตัวที่1ที่ทางเกมเนี่ยนะครับได้ทำการเปิดตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีชื่อว่าเจ้าซอมเนียอีลัสนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าซอมเนียอีลัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเอเตอร์นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับสำหรับเดฟโลเอ็กซ์คลูซีฟนั่นเองนะครับก็น่าจะเอาไว้ให้กับผู้พัฒนาหรือว่าผู้สร้างเกมนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าครีเอเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นเจ้าโอวาสไตลัสนั่นเองครับซึ่งเจ้าโอวาสไตลัสเนี่ยนะครับก็จะเป็นสำหรับทรานสเลเตอร์โลเอ็กซ์คลูซีฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นให้กับของทีมงานเกมอะไรทำนองนี้มากกว่านะครับแต่ว่ามีหนทางหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นอย่างเราๆหรือว่าผู้เล่นธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นตัวพวกนี้หรือว่าครอบครองตัวพวกนี้ได้นะครับก็คือเราเนี่ยนะครับน่าจะต้องมีข้อเสนอหรือว่าเงื่อนไขให้กับผู้พัฒนาเหล่านี้นั่นเองนะครับในการที่เราเนี่ยนะครับจะได้ครีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับมาครอบครองนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ผมคิดว่าข้อเสนอหรือว่าข้อจำกัดในการได้รับหรือว่าส่งไปที่ผู้พัฒนาเกมในการเทรดกับตัวพวกนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะยากมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นครีเจอร์ที่เป็นครีเจอร์หายากอันดับต้นๆของเกมอีกตัวนึงเลยก็ได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็สำหรับจุดโฟกัสสำหรับในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจเจ้าไรคอซ็อกเนี่ยนะครับมากที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้ามอนสเตอร์กาชาหรือว่าไคจูตัวใหม่นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการรีวิวเจ้าไรคอซ็อกกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเจ้าไรคอซ็อกเนี่ยนะครับหลังจากที่เพิ่มเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาของมันรวมถึงขนาดตัวนะครับแล้วก็ความสามารถต่างๆของมันเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆที่สนใจเจ้าครีเจอร์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจครีเจอร์สายพันธุ์ต่างๆแล้วก็เห็ดนะครับที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อนะครับในเพจ Pick up Set Dragon Shop X ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสวัสดีครับ